สวัสดีครับช่วงนี้เราจะมาสอนวิธียำใหม่นะครับเป็นยำเห็ดเพาะวุ้นเส้นกุ้งสดนะครับวิธีขั้นตอนการทำเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่เราก็ล้างกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยก็ถือว่าใสสะอาดนะลูกอาจจะมีสีดำๆก็เป็นสีปกติของผิวเขาเองนะไม่มีอะไรทีนี้เราจะนำไปต้มกันนะต้มให้พอสุกแล้วทำยำกันเดี๋ยวลวนให้เนื้อมันขาวเลยใช่ไหมครับผมลวกกุ้งอ่ะลวกเอาสุกเลยหรือว่าเอาแค่ 80% ครับ 80% นะเสร็จแล้วก็แช่น้ำพอนิ่มแล้วก็เอามาลวกดูว่ามันสุกแล้วยังไงเนี่ยดูว่ามันใสไหมถ้ามันแล้วใส่ไปสีขุ่นๆถ้ามันใสแล้ววุ้นเส้นบางชนิดเนี่ยวุ้นเส้นบางยี่ห้อเนี่ยมันจะตัวเนี้ยอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วลวกไปบางทีเกินวุ้นเส้นบางยี่ห้อขาดสียี่ห้อนี้ไม่เป็นไรโอเคมีสามสี่ยี่ห้อส่วนยี่ห้ออะไรก็หลังใหม่แล้วก็มาตำเครื่องยำกันมีอะไรบ้างฮะเนี่ยก็มีสามเกลือสามเกลือสามเกลือก็มีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนิดหนึ่งแล้วก็มีใบสะระแหน่แล้วก็มีพริกขี้หนูแค่นั้นไม่มีอะไรโอเคแล้วก็ไปปรุงรสปรุงรสก็จะมีเกลือ มีน้ำปลามีน้ำมะนาวครับผมเมื่อกี้ลืมใส่น้ำตาลอ่ะเติมน้ำตาลไปอีกมาสักสองช้อนเนี่ยช้อนชานะเนี่ยช้อนชาช้อนชาเดี๋ยวเติมช้อนโต๊ะแล้วหวานโอ้โหนะยำเผ็ดเพาะวุ้นเส้นนะครั้งแรกในชีวิตของเฮียป๋องเลยฮะนะแต่ดูหน้าตาก็โอเคแล้วเนี่ยมีทั้งกุ้งนะมีทั้งหมูเผ็ดเพาะผสมโรงไปด้วยหน้าตาน่าทานครับผมเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะเป็นไงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับวิธีการยำเห็ดเผาะครั้งแรกในชีวิตที่รู้จักเห็ดเผาะนะครับบ้านผมไม่มีแต่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรพวกนี้ครับผมก็เพิ่งครั้งแรกแล้วก็ดูที่ทำจากนาเล็กให้นาเล็กควบคุมการทำเผ็ดเผาะให้นะครับลองทำกันดูครับแต่ทำแล้วก็อร่อยดีกินแล้วมันเหมือนอะไรแตกอยู่ในปากเพราะรสชาติมีหวานนิดขบเคี้ยวเหมือนอะไรสักอย่างครับต้องลองทำกันดูครับแล้วเปลี่ยนเมนูรสชาติผมเชื่อว่ารสชาตินี้คุณสุภาพตีรถกบอ้วนก็น่าจะชอบอยู่ครับผมถ้าเกิดยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะทำเมนูไหนหรืออยากให้เราทำเมนูไหนก็พิมพ์ส่งลงมานะครับผมจะได้ทราบกันวันนี้ขอขอบคุณครับผม